สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วมื้อนี้คือเก่าครับผมแต่ว่ามื้อนี้ผมละมาพูดถึงเรื่องในการตะไบโซ่ในรูปแบบของผมนะคืออันนี้คือพูดเทคนิคผมอ่ะคือคนอื่นเขาจะทำยังไงเขาจะสีซ้ายสีขวาสีหน้าสีหลังยังก็แล้วแต่เขานะอันนี้ผมจะพูดเทคนิคของผมให้ฟังที่การสีฟันเลื่อยโซ่ของผมอ่ะครับสำหรับอันนี้พูดถึงสำหรับโซ่สตินนะครับเบอร์3623หลังเหลี่ยมโซ่ตัดนะเนาะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูเป็นคลิปแรกก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับเด้อพี่น้องก็เป็นกำลังใจเหมือนเดิมครับมาเข้าเรื่องกันเลยอย่างนี้นะเทคนิคการสีฟันโซ่ให้มันคมๆ ของผมนะอันดับแรกเลยสมมุตินะถ้าเราซื้อโซ่ใหม่มาปุ๊บอันดับแรกผมจะเจียคือผมยังไม่ใช้นะผมจะเจียเดือยมันออกก่อนเจียเดือยมันออกนิดนึงเลยอันดับแรกเป็นอันดับแรกเลยถึงโซ่จะใหม่แค่ไหนก็ตามผมจะเจียออกเลยนิดนึงเนี่ยพี่น้องจะให้ดูใกล้ๆขีดมันเนาะเป็นขีดบอลปกติแล้วนี่ผมจะวาดให้ดูดีกว่านะผมจะให้เปรียบเทียบไปเดือยตัวนี้กับรูปที่ผมวาดเห็นไหมมาอันดับแรกมันจะเดือยมันจะยาวอย่างนี้นะพี่น้องเห็นไหมผมก็เจียออกเลยเจียออกนิดนึงประมาณนี้คือโซ่เส้นหนึ่งผมจะเจียแค่3ครั้งแค่นั้นเนี่ยเจียออกนิดนึงเจียออกประมาณนี้นะอันนี้รอบที่1นะเจียออกประมาณนี้รอบ2เจียตรงขีดนี้เลยขีดเนี้ยคือเจียนี่เลยอันนี้รอบ2นะนี่รอบ2เนาะรอบสองคือไอ้นี่น่ะขีดไอ้ที่เห็นนิดๆเนี่ยมันจะหายไปเลยผมจะเจียวเลยเนี่ยเหมือนที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือรอบที่หนึ่งโซ่ซื้อมามันจะยาวประมาณนี้ใช่ไหมผมยังไม่ใช้ผมมาถึงผมก็เจียวออกก่อนเลยประมาณนี้พอรอบสองปุ๊บผมก็เจียวประมาณนี้อันนี้คือผมเจียรอบแรกไปแล้วเนี่ยอันนี้นะเหลือแต่รอบสองเหลือแต่รอบสองอ่ะพี่น้องรอบสองคือผมจะเจียดร่องอันนี้ออกเลยมันจะหายไปเลยร่องเนี้ยแล้วรอบที่สามผมก็เจียเลยร่องลงมาอีกนิดนึงขีดคือขีดลายได้พี่น้องนิดนึงเนี่ยมันจะเลยขีดอันนี้ลงมานิดนึงอ่ะพี่น้องผมคือมืดใช่ป่ะนี่พี่น้องมันจะเลยขีดอันนี้ลงมานิดหนึ่งคือ3รอบมันจะเจียลงมาประมาณนี้ครับไอโซ่เส้นหนึ่งเนี่ยผมจะเจียแค่3รอบแค่นั้นนะผมจะเจียตอนไหนเนี่ยไอส่วนข้างบนผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะอยู่นะมันไม่โฟกัสนะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องโฟกัสแล้วเนี่ยอันนี้คือขีดมันเนาะนะนี่นี่คือขีดมันคือโซ่ใหม่ๆคือโซ่อันนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันคือผมถ้าผมใช้ไอ้อันนี้ผมเจียแล้วผมจะใช้ให้ถึงตรงนี้พอมันโซ่มันสึกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเจียออกเป็นอันที่2อันที่2ก็ใช้มาถึงประมาณนี้
แล้วผมก็จะเจียออกครั้งที่3ก็อยู่ประมาณนี้แหละครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบ่งโซ่เป็น3พูดอะไรพี่น้อง3ส่วนนะเนาะ1 2 3เนี่ยผมจะเจียประมาณนี้แหละพี่น้องแบ่งโซ่เป็น3ส่วนน่ะผมคือจะไม่เสียเวลาต้องสีอันนี้ลงนิดนึงแล้วก็สีเดือยลงอีกไม่เอาแบบนั้นคือผมจะลัดขั้นตอนเลยผมจะแบ่งเป็น1 2 3เดือยก็1 2 3เหมือนกันผมจะเจียตามลำดับประมาณนี้แหละส่วนการสีฟันโซ่นะพี่น้องของผมนะเทคนิคของผมนะอันนี้พูดถึงโซ่สตินเนาะผมบอกว่าผมใช้ไอ้โซ่สตินนี่ก็เวลาสีก็สีตรงๆนะครับดูขีดมันไว้เนี่ยยึดขีดเป็นหลักอ่ะยึดขีดมันเป็นหลักนี่มันจะมีขีดอยู่เนี่ยครับแล้วก็สีตรงๆตามขีดมันนี้ไม่ให้บิดอย่างนี้ไม่ให้บิดอย่างนี้คือให้มันขนานนะขนานกับเส้นขนานกับเส้นนี้นะครับอันนี้ตะไบผมใช้เท่าไหร่วะเนี่ย 4.8 ครับมันเป็นโซ่กลางผมจะใช้ตะไบไอ้ 4.8 สีฟันโซ่นะผมจะไม่ใช้ไอ้ตะไบ5.5 เพราะมันใหญ่ไปผมจะใช้ตะไบไอ้ 4.8 ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องที่ผมเทคนิคของผมนะผมรับประกันเลยแหละถ้าใครไอ้สีฟันแบบนี้เนี่ยเอาเทคนิคผมไปใช้รับประกันเลยคมล้านเปอร์เซ็นต์คมล้านเปอร์เซ็นต์อันดับแรกใหม่ๆโซ่มาคือลบเดือยไม่ออกเลยไม่คือเราไปใช้มันผมว่ามันไม่กินไม่กินไม้เท่าไหร่นะเอามาถึงปุ๊บก็เจียเดือยมันออกเลยนิดนึงมันจะกินไม้ดีอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปเร่งเครื่องอะไรแบบมากมายแบบเหมือนที่ฝรั่งเขาตัดไม้เนาะเร่งแบบวู้เต็มที่วู้แบบนั้นอ่ะมันโอ้โหเครื่องเขาดีอ่ะเนาะแต่ของเรามันของกินแดงอ่ะเนาะก็ตามสภาพโอเคครับผมเทคนิคก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจโอเคครับผมสบายดี